อย่ากลัวเลยนะครับในพระธรรมกิจการบทที่27นะครับเป็นการเดินทางของเปาโลนะครับไปยังกรุงโรมในฐานะนักโทษนะในขณะที่การเดินทางเต็มไปด้วยอันตรายเจอพายุเรือแตกเรืออับปางพี่น้องครับพระเจ้าบอกกับเปาโลว่าอย่ากลัวเปาโลตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าตรัสอย่างไรเรามาดูกันครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าสิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระธรรมที่เราจะอ่านนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็มีใครเป็นตัวละครและตัวละครแต่ละคนนั้นมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรเราประทับใจเรื่องใดบ้างในพระธรรมที่เรากำลังจะอ่านแล้วก็พระเจ้าเปิดเผยอะไรให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบาปนะความบาปที่เราจะต้องกลับใจถ้าเราทำนะครับความบาปที่เราจะยังไม่ทำแต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงนะระมัดระวังที่จะไม่ทำบาปเหล่านั้นแล้วก็มีพระสัญญาของพระเจ้าที่เราจะยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าหรือเปล่ามีท่าทีมวงใหม่ๆไหมมีเรื่องของคำสั่งไหมคำสั่งให้เราทำและคำสั่งไม่ให้เราทำมีหรือเปล่าแล้วก็มีแบบอย่างไหมแบบอย่างที่เราควรทำตามและแบบอย่างที่เราไม่ควรทำตามมีไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะเอาไปใช้ในชีวิตของเราอย่างไรนะครับในพระธรรมกิจการบทที่27ข้อที่1ถึง44นะครับเรามาดูแผนที่กันก่อนเนาะเป็นการเดินทางของจันเปาโลในฐานะนักโทษนะเมื่อบทที่แล้วนะครับกษัตริย์เฮโรดอากริปปาที่2ก็ฟังคำให้การของเปาโลแล้วก็สุดท้ายก็ท่านกษัตริย์ก็บอกว่าถ้าจะปล่อยไปก็ได้คนนี้ไม่มีความผิดใดๆแต่ถ้าเกิดว่าจะให้การฎีกาของเขาถึงกับจักรพรรดิซีซาร์ก็ให้เป็นไปตามนั้นแล้วก็บทที่27ก็เป็นการเดินทางนะที่ผู้ว่าการเฟตัสเนี่ยส่งเปาโลไปยังกรุงโรมนะการเดินทางนะดูเส้นทางบทนี้ไปถึงเกาะมอนตานะครับการเดินทางไปยังกรุงโรมเปาโลเริ่มการเดินทางกว่า 3,000 กิโลเมตรนะจากซิซาริยานะไปไซดอนไปแล้วก็ลงเรือแล้วก็เลียบชายฝั่งทะเลขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะเพื่อเลี่ยงการออกสู่ทะเลใหญ่นะที่มิรานะมาถึงมิราเปาโลก็พาลงเรือไปอิตาลีนะครับพวกเขามาถึงคีนิดัสด้วยความยากลำบากนะจากนั้นก็ไปเกาะกริสแล้วก็เข้าจอดที่ท่างามต่อไปก็หยุดที่ฟินิกแต่เรือถูกพายุพัดไปทางใต้รอบเกาะคาวดานะลอยเรือตามพายุอยู่2สัปดาห์จนเรืออับปังลงที่เกาะมอนตานะนี่คือบทที่27เราจะอ่านกันนะครับพี่น้องดูตามนะข้อที่1เมื่อมีการตัดสินใจว่าเราจะต้องลงเรือไปยังประเทศอิตาลีพวกเขาจึงมอบเปาโลและนักโทษบางคนไว้กับนายร้อยคนหนึ่งชื่อยูเลียสซึ่งเป็นนายทหารในกองทหารของจักรพรรดิเราจึงลงเรือลำหนึ่งที่แล่นมาจากเมืองอัตรามิทิยุมกำลังจะออกไปยังเมืองท่าฝั่งแคว้นเอเชียแล้วเรือก็ออกทะเลมีคนหนึ่งชื่ออาริสทาคัสชาวมาซิโดเนียซึ่งมาจากเมืองเทสโซลิกาอยู่กับเราด้วยนะพี่น้องครับในพระธรรมที่เราอ่านเนี่ยจะมีคำว่าเรานะแสดงว่าลูกาซึ่งเป็นผู้บันทึกพระธรรมลูกพระธรรมกิจการเนี่ยนะเดินทางร่วมกับเปาโลด้วยแล้วก็มีอาริสทาคัสนะคนนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในการชุลมุนก่อการจลาจลที่เมืองเอเฟซัสเนี่ยก็ถูกพาเข้าไปในกลุ่มชนด้วยนะข้อที่3นะวันรุ่งขึ้นเราแวะที่เมืองไซดอนยูเลียสนั้นมีใจเมตตาต่อเปาโลยอมให้เปาโลไปหาบรรดามิตรสหายเพื่อรับการดูแลนะพี่น้องคนจำนวนเยอะนะที่ลงเรือไปเนี่ยนะแล้วก็มีเพื่อนๆของเปาโลด้วยในฐานะนักโทษแต่ว่าเป็นนักโทษที่ยูเลียสซึ่งเป็นในฐานที่ดูแลการเดินทางครั้งเนี้ยนะประทับใจนะในร้อยยูเลียสได้รับมอบหมายให้คุมตัวเปาโลนะ
หน้าที่นี้ทำให้เขามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเปาโลตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เขาเกิดความนับถือในตัวเปาโลเขาให้อิสรภาพแก่เปาโลในระดับหนึ่งพี่น้องครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยในข้อต่อไปนะข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเปาโลในร้อยคนนี้นะต้องการช่วยเหลือเปาโลนะเพราะว่ามีบางคนเนี่ยก็บอกว่าควรก็เมื่อเรือมันมีปัญหาเนี่ยไปต่อไม่ได้ก็ต้องฆ่านักโทษทั้งหมดเลยนะครับแต่ยูเลียสเนี่ยช่วยเปาโลนะพี่น้องครับเมื่อเราอยู่ท่ามกลางผู้คนคนที่อยู่รอบข้างเราหรือคนที่อยู่ใกล้กับเราเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเราขอบพระเจ้าเมตตานำพานะขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับเปาโลนะที่ใครอยู่ใกล้แล้วจะประทับใจใครอยู่ใกล้แล้วสัมผัสถึงชีวิตที่เป็นแบบพระเยซูคริสต์แล้วก็นับถือในตัวของเปาโลขอให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่มีพระเยซูคริสต์พระลักษณะของพระองค์ปรากฏในชีวิตของเราใครก็ตามที่อยู่ใกล้เราเขาก็จะแสดงความนับถือเชื่อฟังต่อพระเยซูคริสต์ที่ควบคุมชีวิตเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำพาชีวิตของเราเอเมนไหมครับขอให้คนรอบข้างนั้นที่จะเป็นคนที่ชื่นชอบชื่นชมชีวิตของเราเอเมนไหมครับนะข้อที่4นะครับเมื่อเรือออกจากที่นั่นแล้วจึงแล่นไปทางด้านตกด้านปลอดลมของเกาะไซปรัสเพราะลมกำลังต้านพัดต้านเรือเมื่อแล่นข้ามทะเลที่อยู่ตรงแคว้นซิลิเซียกับแคว้นปามฟิเลียก็มาถึงเมืองมิราที่อยู่ในแคว้นเอเชียการเดินทางกันด้วยการเดินทางด้วยเรือในสมัยนั้นก็คือใช้เรือกำปั่นหรือเรือใบนะก็ใช้แรงลมเนี่ยขับเรือไปนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับที่เมืองนั้นนายร้อยพบเรือลำหนึ่งแล่นมาจากเมืองอเล็กซานเดียกำลังจะไปยังประเทศอิตาลีท่านจึงให้เราลงเรือลำนั้นเราแล่นไปช้าๆหลายวันและมาถึงเมืองคินิดัสอย่างยากเย็นเมื่อเล่นทวนลมต่อไปไม่ไหวเราจึงเล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะกรีซตรงเมืองสันโมนเมื่อเรือเล่นเรียบเกาะนั้นผ่านไปอย่างยากเย็นแล้วเราก็มาถึงที่แห่งหนึ่งชื่อว่าท่างามเมืองลาเซียอยู่ไกลที่นั่นเมื่อเสียเวลาไปมากและการเดินเรือก็มีอันตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้วเปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลายพี่น้องครับมีการถืออดอาหารในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับแล้วก็ในสมัยนั้นนะการเดินทางก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็เป็นช่วงที่หลังจากอดอาหารอธิษฐานเขาก็เดินทางเลยนะครับเขาก็เดินทางด้วยการใช้ดวงดาวใช้เป็นดวงดาวเนี่ยนะเป็นเครื่องนำทางนะอากาศก็มืดแล้วก็ความยากลำบากเกิดขึ้นนะช่วงเวลาที่เดินทางก็น่าจะประมาณเดือนตุลาคมนะปีคศ59นะครับข้อที่10นะฮะเปโตรเปาโลเตือนสติเขาทั้งหลายด้วยกล่าวว่านี่แน่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องมีอันตรายและก็ก่อความเสียหายมากไม่ใช่เพียงแต่ของที่บรรทุกมากับเรือเท่านั้นแต่ชีวิตของเราด้วยแต่นายร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของเรือมากกว่าเชื่อคำที่เปาโลกล่าวเพราะท่างามนั้นไม่เหมาะที่จะจอดในฤดูหนาวคนส่วนมากจึงตัดสินใจให้ออกทะเลไปจากที่นั่นโดยคาดหวังว่าจะให้ไปถึงเมืองฟินิกซ์แล้วจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาวเมืองฟินิกซ์นั้นเป็นท่าเรือของเกาะกรีซที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกขอไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้นะพี่น้องถึงแม้ว่าเวลานั้นไม่เหมาะกับการเดินเรือแต่กัปตันเรือเนี่ยนะก็กับเจ้าของเรือก็ไม่อยากจะอยู่ที่ลาเซียตลอดฤดูหนาวนะกัปตันเรือจึงยอมเสี่ยงที่จะออกเดินทางนะตอนแรกลมก็ดูเหมือนจะเป็นใจแต่พอเดินทางไปไม่นานก็เกิดพายุนะทีนี้ข้อ13ต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดพายุในทะเลนะครับเมื่อมีลมทิศใต้พัดมาเบาๆพวกเขาก็คิดว่าสามารถทำได้ตามใจปรารถนาแล้วจึงถอนสมอเล่นเรียบฝั่งไปตามเกาะกริด
แต่ในไม่ช้าก็เกิดลมพายุที่เรียกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกวาดมาจากเกาะกริตเมื่อเรือถูกพายุและต้านลมไม่ไหวเราจึงปล่อยไปตามลมและเมื่อเล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กแห่งหนึ่งชื่อคาวดาแล้วเราก็ยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ด้วยความยากลำบากยากเย็นเมื่อยกเรือขึ้นแล้วเราเอาเชือกผูกอบรอบเรือกำปั่นไว้และเนื่องจากกลัวว่าเรือจะเกยสันโดนทรายในอ่าวเซอร์ทิสจึงลดใบลงแล้วปล่อยให้ไปตามกระแสลมนะวันรุ่งขึ้นเขาทั้งหลายเริ่มขนของที่บรรทุกมาทิ้งเสียเพราะถูกพายุใหญ่พอวันที่3พวกเขาก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือออกด้วยมือของเขาเองและเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวมาหลายวันแล้วทั้งยังเจอพายุใหญ่อยู่อีกความหวังที่เราจะรอดนั้นก็หมดไปนะครับเขาสังเกตดวงดาวในการเดินทางดังนั้นพอไม่มีดวงดาวก็ไปต่อไม่ได้นะมันมืดไปหมดเลยนะโอ้โหมันจะรอดหรือเปล่านะมันความหวังลิบหลีเหลือเกินนะเมื่อเขาทั้งหลายอดอาหารกันมานานแล้วเปาโลจึงมายืนอยู่ท่ามกลางเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายท่านควรจะฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะครีตเลยจะได้ไม่ต้องประสบอันตรายและความสูญเสียนะเหตุใดเปาโลจึงพูดกับลูกเรืออย่างนี้เปาโลไม่ได้กล่าวซ้ำเติมนะพวกเขาแต่เตือนให้ระลึกว่าเขาได้บอกไว้แล้วเหมือนกับทำนายไว้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พวกเขาไม่ยอมฟังนะแต่หลังจากนี้นะเขาก็ฟังเปาโลนะแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้ทำใจดีๆไว้เพราะว่าในถ้ำกลางท่านทั้งหลายจะไม่มีใครเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของตัวข้าพเจ้าและเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนนิบัติมายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าเปาโลบอกว่าเมื่อคืนนี้ทูตของพระเจ้ามายืนอยู่ใกล้นะทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซ่าและพระเจ้าทรงโปรดเจ้าโดยให้คนทั้งหมดที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นรอดตายนะครับเปาโลได้ยินเสียงของทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกกับเขาว่าอย่ากลัวเลยตราบใดที่พระเจ้าทรงมีแผนการและพระประสงค์สำหรับชีวิตของใครคนหนึ่งในโลกใบนี้นะและเขาแสวงหาพระเจ้าและติดสนิทกับพระองค์ติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกป้องเขาจากความตายเอเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าพระเจ้าประสงค์ให้ชีวิตของเราเป็นพันธกรเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้ปรนิบัติงานของพระองค์แล้วเราเชื่อฟังทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ายอมอุทิศตัวให้กับพระเจ้าใช้ในทางของพระองค์พระองค์จะปกป้องเราจากอันตรายใดๆทั้งสิ้นพระองค์จะไม่ให้เราตายก่อนที่พระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรานั้นสำเร็จเอเมนไหมครับนะผู้ซื่อสัตย์ของพระเจ้าทุกคนที่มีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระเจ้าเพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ข้าพระองค์ทูลพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายของข้าพระองค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีสิ่งใดเลยผู้ที่สัตย์ซื่อแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าแบบนี้พระองค์จะปกป้องดูแลพี่น้องสถานการณ์ชีวิตของพี่น้องในเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ยากลำบากเจอกับอันตรายมากไปกว่าเปาโลหรือเปล่าท่านเจอกับการโจมตีทั้งร่างกายและจิตใจมากไปกว่าเปาโลไหมในเวลานี้หากว่าท่านกำลังเจอกับการโจมตีในหลายร้านแล้วท่านตกอยู่ในภาวะอันตรายแล้วก็เกิดความกลัวพระเจ้าตรัสกับท่านว่าอย่ากลัวบอกกับตัวเองอย่ากลัวพระเจ้าบอกกับเราทุกวันว่าอย่ากลัวฉะนั้นเราจะไม่กลัวเอเมนไหมครับข้อที่25
ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำใจดีๆไว้เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าเหตุการณ์จะต้องเป็นไปตามที่พระองค์ทรงกล่าวไว้กับพระเจ้าพี่น้องครับทำใจดีๆไว้นะครับเปาโลได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนนะถึงแม้ว่าเปาโลเป็นนักโทษคนหนึ่งในเรือนนั้นแต่องค์พระผู้เป็นเจ้านะในองค์พระเยซูคริสต์เขาเป็นเสรีชนเขาไม่ได้เป็นนักโทษเขาบริสุทธิ์แต่มีชีวิตอยู่ต่อจำพระพักของพระเจ้าโดยไม่มีความกลัวใดๆเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีอันตรายจะมีพายุโหมกระหน่ำพี่น้องครับถ้าเราอยู่ในการครอบครองของพระเจ้านะจิตสำนึกที่ดีสำนึกที่ถูกต้องจะบอกกับเราและเราจะไม่กลัวสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนจะน่ากลัวแค่ไหนเราจะไม่หวั่นไหวเอเมนนะครับข้อที่26แต่ว่าเราจะต้องไปเกาะแห่งหนึ่งนะเปาโลบอกว่าเราจะปลอดภัยทำใจดีๆไว้เดี๋ยวจะไปเกาะแห่งหนึ่งจนถึงคืนที่14ขณะที่เรายังลอยอยู่ในทะเลอาเดรียนั้นตอนประมาณเที่ยงคืนพวกกาลาสีสงสัยว่าเข้ามาใกล้แผ่นดินแล้วนะเมื่อย่างน้ำดูก็วัดได้ลึก40เมตรเมื่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็อย่างน้ำวัดได้30เมตรพวกเขากลัวว่าจะโดนโขดหินจึงทอดสมอท้าย4ตัวแล้วภาวนาให้ฟ้าสั่งพวกกาลาสีนั้นหาทางที่จะหนีจากเรือโดยหย่อนเรือเล็กลงไปในทะเลทําทีว่าจะทอดสมอจากหัวเรือเปาโลจึงพูดกับนายร้อยและพวกทหารว่าถ้าพวกนี้ไม่อยู่ในเรือพวกท่านจะไม่มีทางรอดพี่น้องครับเปาโลกำลังพูดย้อนแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเขาหรือเปล่านะพระเจ้าให้ทูตสวรรค์มาบอกว่าอย่ากลัวทุกคนจะรอดหมดแต่ตอนนี้เปาโลว่าถ้ากาลสีเรือหรือคนดูแลเรือเนี่ยไม่อยู่ในเรือเราจะไม่รอดมันย้อนแย้งกันไหมจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะพี่น้องครับพระเจ้าจะให้เราไปสู่เป้าหมายอย่างปลอดภัยถ้าเราอยู่ในพระประสงค์ของพระองค์ก็คือในส่วนที่เราจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ทำตามอย่างที่พระองค์ทรงให้เราทำกาลสีเรือจะต้องทำหน้าที่เป็นกาลสีเรือในขณะที่อยู่ในอันตรายนะพระเจ้าจะให้ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่ากาลสีเรือทิ้งเรือแล้วก็ปล่อยให้คนก็เป็นการไม่ได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุกคนก็จะไม่รอดนะแม้แต่กาลสีเรือก็ไม่รอดด้วยขอพระเจ้านำเรานะเราจะอยู่รอดปลอดภัยเมื่อเราอยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสกับเรานั้นจะเป็นจริงเสมอพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงเสมอเอเมนนะครับข้อที่32นะครับพวกทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้เรือหลุดลอยไปพอใกล้รุ่งเช้าเปาโลก็เชิญชวนทุกคนให้รับประทานอาหารและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่14แล้วที่พวกท่านที่ท่านเฝ้าแต่รอและอดอาหารไม่ได้กินอะไรเลยข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนท่านให้รับประทานอาหารเสียบ้างเพื่อจะประทังชีวิตอยู่ได้เพราะไม่มีใครในพวกท่านที่จะต้องเสียแม้แต่เส้นผมสักเส้นหนึ่งเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงหยิบขนมปังขอบพระคุณพระเจ้าต่อหน้าทุกคนแล้วก็หักรับประทานทุกคนก็มีกำลังขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วยเราที่อยู่ในเรือลำนั้นมีจำนวน276คนโอ้โหไม่น้อยเนี่ย276คนพี่น้องหลังจากรับประทานอาหารอิ่มแล้วจึงขนข้าวสาลีในเรือทิ้งลงทะเลเพื่อให้เรือเบาขึ้นทิ้งอาหารทั้งหมดเลยนะทีนี้เรืออับปางเลยข้อที่39เมื่อสว่างแล้วพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินอะไรแต่เห็นอ่าวแห่งหนึ่งมีหาดจึงตกลงกันว่าถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั้นเขาจึงตัดสายสมอทิ้งลงทะเลแล้วแก้เชือกที่มัดหางเรือและชักปลายเรือใบหัวเรือขึ้นให้กินลมและเล่นตรงเข้าหาฝั่งเมื่อมาถึงบริเวณหนึ่งที่ทะเลสองข้างบรรจบกันเรือก็เกยตื้นเกยดินจนหัวเรือติดแน่นขยับไม่ได้ส่วนท้ายเรือนั้นแตกออกด้วยกำลังคลื่นโหเรือชนกับดินนะแล้วก็พังเลย
ถ้าพวกทหารคิดจะฆ่านักโทษทั้งหลายเพื่อไม่ให้ใครว่ายน้ำหนีไปได้แต่นายร้อยต้องการช่วยเปาโลเห็นไหมนายร้อยคนนี้ใกล้ชิดกับเปาโลนะนับถือเปาโลแล้วก็ต้องการช่วยเปาโลจึงไม่ให้พวกทหารทำตามความคิดนั้นแล้วสั่งคนที่ว่ายน้ำเป็นให้กระโดดน้ำว่ายเข้าฝั่งก่อนพวกคนที่เหลือนั้นก็เกาะกระดานไปบ้างเกาะชิ้นส่วนเรือที่หักไปบ้างแล้วถึงฝั่งรอดตายหมดทุกคนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมกิตติการบทที่27พระเจ้าบอกกับเปาโลว่าอย่ากลัวเปาโลก็ไม่กลัวแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นนะพี่น้องครับข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเราพอจะเล่าแล้วก็แบ่งปันให้กับคนรอบข้างได้ไหมนะนำมาเรื่องบางตอนที่เราได้อ่านนะได้จดจำเนี่ยไปเล่านะและเราก็คือมันเป็นอะไรที่มันจะบันทึกไว้ในสมองของเรานะครับมีใครบ้างในเหตุการณ์นี้นะมีเปาโลมีนายร้อยมีคนอื่นๆที่อยู่ในเรือนะแต่ละคนเป็นอย่างไรนะท่าทีมุมมองของเขาเป็นอย่างไรเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะครับกลัวหรือเปล่านะตกอยู่ในอันตรายเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับขอพระเจ้านำเราเนาะคนหนึ่งที่เราประทับใจก็คือเปาโลที่มีความเชื่อแล้วก็หนักแน่นไม่กลัวอันตรายใดๆเกิดขึ้นแล้วกล้าที่จะบอกว่าพระเจ้าจะให้ปลอดภัยพระเจ้าจะให้ไปถึงฝั่งพระเจ้าจะให้ทุกคนรอดพี่น้องครับเราจะเป็นเหมือนเปาโลได้อย่างไรเราจะเอาแบบอย่างของเปาโลได้อย่างไรเมื่อพระเจ้าตรัสกับเราว่าอย่ากลัวเรายังกลัวอยู่หรือเปล่าแล้วจะไม่กลัวได้อย่างไรถ้าเราใช้ความสามารถเลือดแรงกำลังของความเป็นมนุษย์พี่น้องครับเราไม่อาจที่จะเอาชนะความกลัวได้แต่ถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์อยู่กับเราแล้วก็นำเราเมื่อพระเจ้าตรัสกับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้มีความเชื่อให้มีความกล้าหาญและมีความมั่นใจในเสียงตรัสที่พระองค์ตรัสกับเราให้เราใช้เวลานี้นะครับที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้คำสอนที่พระเจ้าให้กับเราคืออะไรแล้วเราจะเชื่อฟังทำตามด้วยการเอาไปทำในชีวิตของเราอย่างไรเราอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ขอให้เราที่จะมีความกล้าหาญเมื่อเราอยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระองค์อยู่ในความถูกต้องขอให้เรามีความเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์ขอให้เราได้ยินเสียงตรัสจากพระองค์ขอให้เรามีใจที่ไม่หวั่นไหวหนักแน่นถึงแม้จะเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้เราหวั่นไหวมากมายอย่างไรก็ตามเราจะนิ่งแล้วก็รอคอยความรอดที่มาจากพระองค์เราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็น